สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันเสาร์ที่2กรกฎาคมนะคะเอสัญญากับเพื่อนๆว่าเอจะเอาผ้ามาทำให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะผ้าเอตัดเรียบร้อยแล้วนะคะตัดเรียบร้อยเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าเอจะทำอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะเอก็ได้ตัดเอาออกมาจากผ้าตัวนี้นะคะที่เอโชว์วันนั้นที่เอไปช็อปวันนั้นเอโชว์ให้ดูเนาะเพื่อนๆกางเพื่อนๆจะมีผ้าน้อยผ้ามากก็กางเอาตามตัดเอาตามสบายเลยนะคะแต่เอชอบไซส์ขนาดนี้เอก็ตัดเอาไซส์ขนาดนี้เพื่อนๆชอบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ดีไซน์เองเลยค่ะมาทำตามเลยค่ะทบผ้าเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็เพื่อนๆคะเห็นรอยตรงนี้ไหมคะนี่พับทำพับอย่างนี้นะคะว่าถามว่าทำไมเอ๋ทำเป็นเวลาเอ๋เป็นนอนโรงแรมต่างๆเอ๋ก็เป็นครูพักรักจำมาค่ะก็เลยมาทำให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าเอ๋เขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จำที่เอ๋ไปนอนโรงแรมต่างๆมานะคะแล้วเราก็กลับด้านค่ะกลับด้านปุ๊บเราก็ทบเขาอีกทบเขาให้จรดมุมตรงนี้ค่ะแล้วก็ทบเขาให้จรดมุมตรงนี้นะคะบางทีเอ๋จะตัดผ้าไม่เสมอกันเนี่ยค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะเขาเริ่มเป็นรูปร่างนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มากลับด้านต่อแล้วเราก็มานี่เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะเอาให้เขาอยู่ให้เสมอกันนะคะถ้าเขาอยู่ไม่เสมอกันพอเรากลับหงายข้างหน้าปุ๊บมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้เวลาเราพับผ้าเข้ามาเราให้เขาเสมอกันนะคะถ้าไม่เสมอกันปุ๊บข้างหน้าจะมีปัญหาค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวเราก็นี่เลยค่ะเนี่ยพอกลับปุ๊บก็เป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะคะเพื่อนๆไปดัดแปลงเอานะคะเห็นไหมคะเอ๋ทำให้ดูแล้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะนี่เพื่อนๆเห็นไหมคะผ้าอันนี้ที่ใช้ได้ต้องเป็นผ้าดิบนะคะผ้าแข็งๆนะคะถ้าผ้าไม่แข็งเนี่ยก็คือว่าจะใช้ไม่สวยนะคะจะใช้ถ้าผ้าไม่แข็งแล้วเขาจะไม่ค่อยเวิร์กเลยค่ะเอ๋ก็ต้องซื้อผ้าแข็งๆมาทำกันนะคะเพื่อนๆสนใจทำกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2นะคะวิธีที่2พับเป็นรูปหัวใจวิธีพับเป็นรูปหัวใจวิธีที่2นะคะพับเป็นรูปหัวใจเดี๋ยวมาโชว์พับเป็นรูปหัวใจพับเป็นรูปหัวใจไม่ได้ยากพับเป็นรูปหัวใจเอ๋แนะนำให้ใช้ผ้าแบบนี้นะคะพอดีอันนี้มันใหญ่เกินอันนี้มันใหญ่เกินเอก็เลยไม่ได้ใช้แล้วมันรุ่มร่ามก็เลยเอก็เลยเอาผ้าขนหนูแบบนี้มาทำเพื่อนๆจะเอาผ้าขนหนูหรือผ้าแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ผ้าแบบนี้เขาจับเป็นรูปร่างได้ง่ายกว่านะคะเรามาดูวิธีทำพับรูปหัวใจกันเลยนะคะเพื่อนๆก็กางเข้ามาก็เหมือนเดิมค่ะมุมเนี่ยค่ะพับเขาให้เข้ามุมพอพับเขาให้เข้ามุมเสร็จก็เอาพับให้เข้ามุมอีกนะคะพอพับให้เข้ามุมเสร็จเนี่ยเพื่อนๆมาตัวนี้กับตัวนี้ต้องเนี่ยเพื่อนๆพับเขาก็มาเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆครับพับเขาก็มาข้างในอย่างนี้เลยค่ะนะคะเนี่ยพอพับเข้ามาเสร็จแล้วก็กลับพอกลับปุ๊บเราก็มาระหว่างนี้ก็จะอยู่ระหว่างนี้นะคะนี่แค่นี้เพื่อนๆก็ได้รูปหัวใจแล้วค่ะเห็นไหมคะทำไม่ได้ยากเลยนะคะแต่เอว่าทำผ้าขนหนูนี่ง่ายนะคะรูปหัวใจกับวิธีพับเสื้อนะคะเพื่อนๆสนใจลองไปทำดูกันได้นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเนาะเดี๋ยวเราคุยกันนิดนึงนะคะก็ฝากผลงานพับเสื้อเป็นรูปหัวใจฝากผลงานพับเสื้อเป็นรูปหัวใจนะคะจะอันนี้จะเห็นชัดพับเสื้อเป็นรูปหัวใจแล้วก็โอ้ยขอโทษค่ะพับผ้าเป็นรูปหัวใจ
แล้วก็พับผ้าดิบเป็นรูปเสื้อนี่เพื่อนๆก็สามารถเอาเสิร์ฟแล้วก็วางใต้โต๊ะไอ้วางวางบนโต๊ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมอาหารได้แล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวฮอลแลนด์แดนหันษาบายพิงค์นะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะจัดเลยค่ะขอบคุณค่ะพอดีเพิ่งตื่นนอนก็เลยพูดผิดพูดถูกขอบคุณนะคะ